สวัสดีครับผมแป๊ะวงคิดส์อินดิสโก้นะครับหรือว่าแป๊ะซินโดมหรือว่าแป๊ะซีทีครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงอะไรก็ยอมนะครับของพี่ๆวงโลโซนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ครับผมสำหรับเพลงอะไรก็ยอมนะครับของพี่ๆโลโซนะครับในท่อนโซโล่นะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ A นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นท่อนโซโล่ช้าๆให้ดูนะครับท่อนโซโล่จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตอนแรกนะครับเล่นเป็นสายเปล่าสาย6ก่อนนะครับช่วงนี้จะเล่นเป็นเหมือนการไล่สเกลครับจะเล่นเป็น8โน้ตครับจะมีโน้ต E นะครับสายเปล่าสาย6แล้วก็ F sharp นะครับสาย6ช่องที่2สาย6ช่องที่4สาย6ช่องที่5สาย6ช่องที่7แค่นี้ก่อนนะครับแล้วต่อมาเป็นสาย5ช่องที่4 5 7ครับนะครับทั้งหมดจะเป็น8โน้ตนะครับต่อมาเป็นสาย5ช่องที่5แล้วก็สไลด์ไปช่องที่9ครับแล้วก็ช่องที่7ต่อมาสาย5ช่องที่4กับช่องที่7ครับต่อมาสาย4ช่องที่4แล้วก็ช่องที่6ครับแล้วก็เป็นช่องที่9แล้วก็ช่อง11นะครับช่อง11แล้วก็ช่องที่4แล้วก็ช่องที่2ครับชุดเมื่อกี้ใหม่นะครับแล้วต่อมาเป็นตื้อตื้อตื้อช่องสาย2สาย5ช่องที่4 3 2ครับนะครับโอเคต่อมาเป็นตรงนี้เป็น F sharp นะครับสาย6ช่อง2แล้วก็สายเปล่าสาย5แล้วก็ F sharp เหมือนเดิมสาย6ช่องที่2แล้วก็ดีสายเปล่าสาย5แล้วก็แฮมเมอร์ออนลงไปจะเป็นประมาณนี้ครับอีกทีนะครับแล้วก็เคลียร์ออกครับก็คือสาย5ช่องที่2แล้วตวัดนิ้วออกเป็นสายเปล่าครับแล้วก็เป็นสาย6ช่องที่สาย6ช่องที่2แล้วก็เลื่อนไปช่อง5ครับแล้วก็กลับมาช่อง2แล้วก็สายเปล่า2ที่สาย6ดูใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นนะครับผมนะครับต่อมาจะเป็นตอนนี้อุดสายครับเล่นที่ช่องที่9สาย6ช่องแล้วก็สายที่5ช่องที่7 9แล้วก็สาย4ช่องที่7 9 9สไลด์ไป11ครับแล้วก็สาย4ช่องที่9 7แล้วก็สไลด์ไป11ครับตอนนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นสไลด์นะครับช่องที่9เป็น7สาย4แล้วก็สาย3ช่องที่9ครับสาย3ช่องที่9ครับแล้วก็กลับมาที่สาย4ช่องที่11แล้วก็สไลด์สาย3ช่องที่9เป็น11นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็สไลด์ไป13แล้วก็กลับมา9ครับ
ช้าๆนะครับไล่ตั้งแต่ชุดตรงสาย6ไปเลยนะครับต่อมาครับต่อมาสไลด์นะครับเป็นสายที่4ช่องที่9สไลด์ไป11แล้วก็สาย3ช่องที่9แล้วก็11ครับสาย2ช่องที่9ช่องที่10ครับจะเป็นต่อมาด้านสาย2นะครับช่อง12 1เสียงดันมันประมาณมันจะดัน2ทีนะครับรอบที่2เนี่ยดันแล้วดึงลงมาครับแล้วก็เป็นช่องที่10แล้วก็ช่องที่9ครับลูกนะครับเอาใหม่ช้าๆนะฮะแล้วต่อมาเป็นสาย3นะครับแฮมเมอร์ออนจากช่อง9ไปช่อง11แฮมเมอร์ออนคือดีดแล้วตบลงไปครับแล้วก็นิ้วก้อยที่ช่อง12สาย2แล้วก็สาย3ที่ช่อง11แล้วก็สาย2ที่ช่อง10จะเป็นอย่างนี้นะครับดูใหม่นะครับตั้งแต่เมื่อกี้ลูกต่อมาจะเป็นสาย3นะครับพูลออฟ9พูลออฟที่7 11ไป9ครับอย่างนี้นะครับพูลออฟคือดีดแล้วเคลียร์ออกครับแล้วก็ไปสาย4ช่องที่9พูลออฟไป7จะเป็น4โน้ตนะครับแล้วก็จบด้วยสาย1ครับช่องที่12ช่องที่10ช่องที่9แล้วก็สาย2ช่องที่10ครับดูใหม่ทีครับชุดสุดท้ายคราวนี้ผมจะลองเล่นช้าๆทั้งท่อนให้ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับผมเอาละครับก็ได้เห็นวิธีการเล่นกันไปแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังจะฝึกเล่นเพลงนี้แล้วกันครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ